นูกล้องมันมองไม่เห็นอยู่แล้วลูกหนูมองเห็นกล้องเก่งยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ฮะไหวมุมแล้วไหวมุมอันนี้มันอันนี้สำนักไหนสำนักพิมพ์ครับแล้วต้องมีแบบต้องมีทักทายแมกซ์แมกกาซีนไหมครับสวัสดีชาวแมกกาซีนแมกกาซีนชื่ออะไรอ่านสับไปนะสวัสดีชาวแมกกาซีนครับเดี๋ยวติดตามคอลัมน์ของบอมนะครับไปไปด้วยไปไปด้วยอันนี้จะเห็นส่วนตรงไหนครับทำให้มันเป็นเลนไม้หรออ่ะต่อไปเป็นรูปหน้าปกแล้วขอแบบอันนี้เป็นปกอันนี้เป็นปกฝากแฟนๆติดตามแมกกาซีนเลยเราต้องฝากแฟนๆติดตามแมกกาซีนนะครับก็เหมือนว่าตั้งใจถ่ายคือมีหลายเซตมากหลายมุมมากอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็จะมีแบบคอนเทนต์บ้างแล้วก็แฟชั่นแล้วก็อย่าลืมบทสัมภาษณ์ด้วยครับเรียบร้อยเป็นตากล้องเหรออะไรเอาเป็นถ่ายเสร็จแล้วต้องสัมภาษณ์ดิลูกสัมภาษณ์นะแสดงหน่อยพอแล้วได้ฟูดแล้วได้สกู๊ปแล้วโอเคผมเดี๋ยวผมไปเกาแล้วยังไงบ้าง3คิวแล้วที่พี่เขาถาม3คิวแล้วเป็นไงบ้างฮะก็แจกโจ๊กก็ผ่านไปได้ด้วยแทบจะดีแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศนะครับที่ช่วงนี้ก็หน้าฝนเราก็จะมีอุปสรรคด้านนั้นแต่ว่าการถ่ายก็ราบรื่นดีครับจริงโอ้โหเดี๋ยวต้องพูดคนละเรื่องสิเวลาเลยพี่บอตอบตั้งแต่ปทุมยันไปนู่นสุพรรณบุรีหนูเรื่องหนึ่งเรื่องไปเลยวะเลยกรุงเทพแล้วไงน้องผมแวะลงกรุงเทพมาพี่บอน้องยินยังแวะลงอยู่นี่เลยหนูก็พูดความแบบความเลิศสิพี่บอเขาพูดภาษาที่เจอแล้วพี่ก็พูดแบบเออมันอะไรมันมีอะไรจึ้งๆบ้างมีไหมล่ะที่พูดได้คิดก่อนพี่ชายเหรอมันจึ้งหมดเลยครับเฮ้ยคิดตั้งนานคิดอยู่ตั้งนานมันก็จริงหมดเลยเพราะทุกคนทำงานกันแบบโปรเฟสชั่นอลคืออย่างน้องเน่เนี่ยทำงานดีเข้าซีนแรกปุ๊บเทคเดียวจบแล้วแต่คนอื่นไม่จบนะมันจบคนเดียวแช่น้องเหรอเซลล์ไปกันเซลล์ส่วนพร้อมบอลนะครับดีมากเฮ้ยตั้งแต่3คิวแรกเลยครับคิวแรกดีมากสปอยแล้วแฟนหวังแล้วเออยังไม่มาไงทำให้กองทำงานแล้วราบรื่นมากก็ยังไม่มาถ้ามาเนี่ยต้องมียกซีนบ้างแหละต้องมียกบ้างปกติถ่ายกัน2ชั่วโมง1ซีนอะไรเงี้ยอาจจะปาไป2ครึ่งได้จับวันนี้วันอะไรฮะอ้าววันอะไรมันมีชื่อวันวันนี้วันวิสาขบูชาครับอุ๊ยวันวิสาขะวันวิสาขะคืออะไรตรงกับวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานครับพี่วอรู้มั้ยผมรู้ด้วยวัย80พรรษาเกิดหรอไม่ปรินิพพานอ้าวเหรอแม่ละได้ความรู้เพิ่มความรู้เพิ่มอ้าวประมาณ80แต่ผมไม่รู้ว่า80กี่ตัวเลขเป๊ะก็เขาแบบเขาจะรู้กันว่า80คอครับประมาณนั้นแล้วตอนประสูติอ่ะประสูติก็วันนี้ประสูติก็คือ0อายุ0ขวบเออแต่มีความอัศจรรย์อะไรเดินอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาแบบเล่ากันมาเดินกี่ก้าว77-9ไหมฮะอีกแล้วเหรอ7ใช่ไหม7 9 9 7ออกติดกันสลับกันไปมาหลายงวดแล้วนะจริงเหรอเออวันนี้พี่อิ่มพี่บอได้ไปทำบุญมายังคะทำมาแล้วครับก็ตอนพักช่วงพักใช่ไปทำอะไรมาบ้างก็มีถวายสังฆทานสวดมนต์กวดน้ำแล้วก็ให้อาหารปลาผ้าตายต่างๆถ่ายผ้าตายเอาบุญมาฝากใครเลยครับก็สาธุบุญไปครับอนุโมทนาไปแล้วก็จะแบบทำบุญร่วมกันครับไม่มีใครสนใจครับสนใจแต่7997เฮ้ยกันนั่นแหละไม่มีใครสนใจเจ้าพ่อไงตัวเลขผิดทุกงวดเลยฉันอ่ะพี่แทงตัวนี้สิพี่งงปะแล้วตามหากันให้ควักล่าสุดบอกว่าเลขนี้เลยมาแน่กูไก่อ้วนแบบว่าเฮ้ยเอาแล้ว
ใจแหละกูทำไงดีวะทำไงดีวะลอตเตอรี่ก็หาไม่ทันแล้วตายหาแล้วมึงรู้ป่ะใจอ่ะมันไปแล้วนะเออแต่สุดท้ายอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วถูกป่ะไม่ออกไม่ออกแล้วถ้าเกิดหาซื้อได้อ่ะเราโดนกันไปงวดเท่าไหร่เกือบหมื่นไส้แตกอืมนี่ว่าอันนี้แหละเพราะว่าเขามาถึงเขาแบบว่ามาแน่เชื่อผมเออรอบที่แล้วมีแน่นอนเลขนี้ปึ้งโอเคไม่มีแล้วพออีกงวดนึงที่ว่าเฮ้ยเขาแบบมีนู่นนี่นั่นเข้าบ้านต่างๆก็มาแน่เออไม่มีจบโอเคอาจจะไม่ใช่อันนี้แหละพวกฉันเหมือนเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะพี่วองเคยบอกว่าอย่าอันนี้ไม่ได้ไม่เชื่อกูจะทำปึ้งเสียเป็นไงบ้างอาจจะใช้ดวงมาไว้ในการถ่ายทำเข้าใจได้เขาบอกว่าอุปสรรคฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพด้วยนะวันแรกเลยป่ะใช่ป่ะฝนแล้วถ่ายแล้วเมื่อวานใช่ป่ะที่ฝนตกวันแรกคิวสองใช่ครับมองคิวสองใช่ฝนตกวันแรกสุดยอดมากนะสุดยอดมากเขาบอกวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็บวงสรวงคนรักเออเหรอฝนตกเหมือนกันนี่ใช่ฝนตกเหมือนกันก็ทำไรไล่ๆกันเลยเนาะมีอะไรอยากจะสปอยไหมคะอาหารกองเป็นไงปล่อยไงในส่วนของอาหารกองและฟู้ดซับเป็นไงอาหารกองอร่อยพูดถึงฟู้ดซับหอบเรากลับบ้านกันทุกวันเลยยังไงลูกจริงในส่วนของฟู้ดซับเนี่ยพวกเราดีใจอยู่แล้วเพราะว่าก็คือเราได้แจกจ่ายพี่ๆทีมงานได้กินกันแล้วพี่ๆทีมงานค่อนข้างแฮปปี้ครับก็จะตั้งใจทำงานชิ้นนี้ออกมาให้เรามีคุณภาพขึ้นพูดไปเรื่อยน้องวอในส่วนของมังคุดพี่วอจะจามแล้วมันเหมือนฟิวแมวอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเหมือนน้องแมวอ่ะน้องแมวถ้าน้องแมวคือภาษาอะไรแมวแมวน้องแมวน้องแมวนะฮะก็ในส่วนของเป็นไงฟูซับเขาชอบหนูชอบแบบผลไม้โลเฟอร์อยู่แล้วเนี่ยมังคุดก็ขอบคุณที่ส่งมาครับแล้วว่าทีมงานก็ได้กินแบบว่าเขาว่าแฮปปี้มากเลยครับแต่ทีมงานบอกอุ้ยมังคุดเยอะมากกินจนเป็นร้อนในแล้วใช่เหรอมังคุดกินแล้วเป็นร้อนในมันทุเรียนอ้าวไปเรื่อยแล้วหนูแม่นี่เล่นแล้วพี่อินเอาอะไรกลับเมื่อวานเนี้ยในส่วนของในส่วนของหอยนางรมครับอืมเลิฟเฟอร์สุดๆแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าพักแล้วผมไม่ได้ทานแล้วเพราะว่าระบบกับไส้ท้องไส้ผมเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็คิวกลับไปให้ที่บ้านครับคือป้าม้ายังชอบอยู่แต่ว่านานๆได้กินทีแต่ผมก็จะมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเบาบ้างนั่นแหละครับพี่ๆเขาเอ็นดูไงพี่เขาเอ็นดูพอเราโตขึ้นไปก็จะระบบเผาผลาญต่างๆถ้าเกิดผมกินเมื่อวานนะวันนี้ผมปารีอยู่ในห้องน้ำถ้าจะพูดถึงแบบปารีคือต้องพูดคำว่าอะไรคิตตี้มารุยมันน่ารักหรออุ้ยพี่ๆเขามากันแล้วพี่ติ๊กพี่วอนมาแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวแล้วอุ้ยมาไวมากมาพร้อมอะไรบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเออครับสวัสดีครับเออเลิศ